สวัสดีครับน้องๆพี่ปิงนะครับอันนี้พี่ถ่ายสดมาจากมหาวิทยาลัยฮิโตสุบาชินะครับมหาลัยฮิโตสุบาชิเนี่ยเป็นมหาลัยอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นนะครับมหาลัยของรัฐบาลอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นฮิโตสุบาชิเขามีมอตโต้ว่า Captain of the Industry นะครับซึ่งแปลว่าเป็นลีดเดอร์ของอินดัสทรีต่างๆเป็นโรงเรียน college หรือว่า university ที่สอนเฉพาะsocial science นะครับมี4ภาควิชาโรงเรียนการเข้าโรงเรียนอันดับ1เนี่ยข้อดีของการมาอยู่ในมหาวิทยาลัยอันดับ1ของโลกนะครับก็คือ1เนี่ยเราจะได้เจอกับ professor ที่ดีๆนะครับprofessor ที่ดีๆเนี่ยค่าตัวแพงมากนะครับปกติก็จะทำงานเป็น consultant หรือทำงานใน research field ที่มีค่าตัวสูงๆนะครับซึ่งปกติเราก็ไม่ค่อยได้เจอในชีวิตประจำวันนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือเราจะได้เจอเพื่อนที่เก่งๆนะครับหลายๆคนที่เข้ามาในที่นี้เนี่ยผ่านประสบการณ์ในเรื่องของความพยายามเยี่ยมยอดมากนะครับก็การได้มีสังคมของเพื่อนที่เก่งๆเนี่ยเติบโตต่อไปก็คือจะเป็นคนที่เป็นเน็ตเวิร์คของเรานะครับอันที่สามก็คือการได้อยู่ในฟาซิลิตี้ที่ดีๆนะครับพี่ยังจำได้ว่าตอนที่พี่อยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับมันจะมีห้องสมุดซึ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็จะมีเครื่องช่วยฝึกการอ่านซึ่งพี่ก็ได้ฝึกการอ่านแล้วก็ฝึกอ่านเร็วที่นี่ด้วยนะครับซึ่งฟาซิลิตี้แล้วก็ครูที่นี่เนี่ยประมาณ1ต่อ6นะครับก็คือมีนักเรียนประมาณ 3,000 กว่าคนก็มีอาจารย์เนี่ยประมาณ600คนนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายคือเราจะมี exposure กับความรู้ใหม่ๆอันดับโลกแล้วก็ได้เจอกับบริษัทระดับโลกด้วยนะครับพี่อยากให้น้องๆตั้งความหวัง to the max ไปที่มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดนะครับการฝันไกลเนี่ยจะทำเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวด to the max จริงๆนะครับ